ธรรมกาศกาญจนบุรีครับปัจจุบันในวัย18ปีส่วนสูง187เซนติเมตรฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะรวดทั้ง3ไฟล่าสุดนั้นชนะน็อกจางเอ้อหาวจากประเทศจีนครับในรายการเดอะโกลบอลไฟท์ครับเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาจากค่ายมวยสิทธิ์มนชัยครับนะครับมุมน้ำเงินครับไลแลนด์ได้ต้องบอกว่าเป็นเทรนเนอร์คู่กายนะครับนั่นก็คือไม้ลองครับปัจจุบันพักร่างกายอยู่ครับเคยมาโชว์ผลงานที่นี่แล้วนะครับไม้ลองก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ค่ายมวยบลูมวยไทยที่กระบี่ครับนอกจากชกมวยแล้วยังผันตัวเองมาเป็นเทรนเนอร์ได้ครับนี่ครับมวยไทยนี่ให้หลายอาชีพรุ่นจริงครับนะครับปอนเนี่ยถือว่าเป็นนักชกสิทธิ์มนชัยอีกหนึ่งคนที่ครบเครื่องครับไม่ได้มีแค่เจาะยางขว้างกระจกครับแต่มีวงในมาเสริมครับยุคหลังๆนี่มีอาวุธเยอะครับทางด้านสิทธิ์มนชัยไม่ว่าจะเป็นเจ้าเพชรเจ้าพลอยแล้วก็มนเทียงครับมนเทียงครับเพิ่มมาเรื่อยๆครับนี่ก็ประสบการณ์นี่สอนให้มีการวิวัฒนาการสัปดาห์ก่อนใครจะไปเชื่อครับมนเทียนเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยเข่าครับจากเดิมทีเนี่ยเป็นประเภทเจาะยางขว้างกระจกอะไรครับบนเวทีไลแลนด์พยายามจะทิ้งหมัดครับบอลลากมาแล้วตีด้วยเข่าซ้ายครับนี่แหละครับของดีจากปอนครับไม่ได้มีแค่หมัดกับแข้งเท่านั้นครับสิทธิ์มนชัยนี่ครับจังหวะลากมาเสียบนี่ทำได้ดีครับอารักตะวัดฟันต่อมาปอนอีกแล้วว่าห้าวสุดขีดครับชนะเก็บชัยชนะมาต่อเนื่องครับมั่นใจเหลือเกินนาทีนี้นี่ครับพยายามจะเสยด้วยศอกครับขยับเบียดเข้ามาเสยด้วยศอกซ้ายปอนไลแลนด์ฟันคืนแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาครับจังหวะถีบซ้ายแล้วเบียดต่อจิ้มด้วยกำปั้นครับนี่ครับแม่อาวุธนี่ต้องทางด้านไลแลนด์เอาแล้วครับกล้าบวกเหมือนกันเช็คบินไปก่อนครับไลแลนด์กัดฟันยืนบวกเลยครับนะครับพยายามจะวางแข้งขวากับปอนเสยด้วยอัปเปอร์คัตซ้ายไลแลนด์ไล่จิ้มกันมาอีกแล้วนี่ครับแม่ต้องระมัดระวังจังหวะอัปเปอร์คัตครับก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนช้อนครับนะครับไลแลนด์ทุบลำตัวขยับเข้ามาปอนโดนศอกขวาอ้าวก็สวนด้วยศอกเหมือนกันครับเปิดเกมในคู่แรกดุเดือดเลยครับท่านผู้ชมครับเพียงยกแรกเท่านั้นไม่ดูเหลี่ยมดูทรงก็เอาแล้วครับเตะขวามาปอนเกี่ยวคืนจากไลแลนด์บวกคืนเหมือนกันครับเอาแล้วครับใครจะพลาดก่อนกันครับกระทุ้งด้วยขวาครับปอนพยายามจะมัดเอวรัดแล้วตีด้วยซ้ายครับไหลจีเข้ามาใหม่ด้านไลแลนด์รอจับจังหวะดักทีครับปอนกระแทกมาแล้ววางอัดลำตัวครับแข้งขวาแล้วดูกระโยกครับมั่นอกมั่นใจจริงๆครับซัดเติมเข้ามาพยายามจะย้ำดาบที่3ครับดาบที่4เติมใหม่เลยครับปอนหวดไปเรื่อยครับไลแลนด์รับไปเยอะหรือเปล่าครับตอนนี้ยังไม่มีจังหวะขึ้นหมัดขึ้นศอกครับเอาละครับนะครับไล่จ้วงเข้ามาแบบนี้ครับปอนกดแทงเลยครับไลแลนด์ค้ำไว้วางแข้งขวาไม่ถึงครับปอนไลแลนด์ทุบด้วยหมัดขวาปอนเอาโดนศอกของทางด้านไลแลนด์มากครับนี่นะครับวันนี้เจอของจริงครับทางด้านปอนไม่ใช่หมูที่จะมาให้เชื่อได้ง่ายๆครับไลแลนด์นี่เอาละครับตวัดหมัด1 2มาเป็นชุดเหมือนกันแหมน่ากลัวครับหมัดของทางด้านไลแลนด์เอาละครับกำปั้นไล่เข้ามาบ้างครับทางด้านปอนแล้วถีบไปซ้ายเขียวได้เตะไปที่ต้นขาครับทางด้านไลแลนด์เอ้าแล้วฮุกขวาใส่เข้าไปอีกทีครับเริ่มโดนบ้างครับทางด้านปอนไลแลนด์กัดฟันเดินต่อครับปอนขยับโยกแลกอยู่กลางเป็นครับปอนเดินเข้าหาเตะขวาตรงนี้วืดวาดครับนะครับพยายามจะเติมด้วยหมัดครับบริเวณด้านจมูกของไลแลนด์นั้นมีเลือดกำเดาทะลักออกมาแล้วครับถีบด้วยซ้ายเอาไว้กับปอนงัดด้วยศอกไลแลนด์ไล่จี้เข้ามาแล้วหมดยกที่1ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่เปิดหัวเลือดครับท่านผู้ชมได้แผลอะไรครับบริเวณสันจมูกครับของทางด้านไลแลนด์ซิฟครับนักชกจากฝรั่งเศสครับสังกัดค่ายมวยบูรุมวยไทยครับที่จังหวัดกระบี่เจอพิษศอกของปอนสิทธิ์มนชัยเล่นงานเข้าเปิดแผลแตกทันทีครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าไม่กลัวครับไม่มีคำว่ากลัวอยู่แล้วครับด้านไลแลนด์ก็พยายามน่าจะเป็นศอกนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี่ครับโชว์เข้าไปครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่2กันต่อครับกลับมาชมกันเลยครับไลแลนด์นี่นอกจากด้านนอกจะมีแผลแตกบนด้านในยังมีเลือดกำมะถันลักลงจริงครับต้องดูว่าจะมีผลต่อการหายใจหรือเปล่าครับนะครับพยายามจะเกาะในแล้วครับธนาปอนแต่ว่าไลแลนด์ก็ยังมีหมัดที่อันตรายอยู่ครับเบียดเข้ามาทุบด้วยหมัดขวาปอนพยายามจะปักหลักแลกหมัดเลยครับนี่นะครับต่อยหมัด1 2ครับปอนปอนจังหวะนี้มีศอกเข้ามาเสริมครับแหมไลแลนด์ตอนนี้จังหวะดูเชื่องช้าลงไปครับแต่ว่าของหนักของแรงก็คงยังไว้ใจได้ครับปอนทีบแหมทุบเข้ามาครับไลแลนด์ดักด้วยจิ้มด้วยหมัดซ้ายครับนะครับไล่ตอนต่อครับปอนแหมท้าดวลชวนแลกหมัดเลยครับ
โอ้กรรมการเบรกเกมครับส่งให้ทางด้านเจ้าปอนเข้ามุมครับและต้องเช็คก่อนครับบริเวณดั้งจมูกครับของทางด้านไรแลนด์และมีเลือดกำเดาทะลักออกมาครับไม่ได้ครับเป็นปัญหาไหมเอ่ยยังได้ครับยังได้ครับนี่แหละครับแฮรอดได้วุฒิบุรีทางด้านไรแลนด์ยังมีเวลาให้สู้ต่อครับนะครับพยายามจะเล่นงานต้นขาครับไรแลนด์ปักหลักบวกหมัดเลยครับนี่แหละครับกัดฟันบวกครับทางด้านไรแลนด์ไม่กลัวแล้วครับมันแล้วตัวเองก็มีดีที่ของหนักเหมือนกันเล็งให้ดีครับไรแลนด์เอาละครับบอลเตะขวามาไปจีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ระบบหายใจมีปัญหาจริงๆครับทางด้านไรแลนด์ต้องหายใจผ่านทางจมูกครับนะครับเรียกว่าหายใจทางปากครับเอาละครับแฮเป็นไรครับยังไม่มีปัญหายังสู้ต่อได้โอ้ยกับปั้นขวาของปอนตบด้วยซ้ายปอนง้างวางแข้งขวาครับไรแลนด์ต้องฟังครับเก็บได้นะครับมาแต่ว่าก็สะเทือนไปตามแรงแข้งแหละครับนะครับวงในปอนขวางป้ายเอาไว้ครับลูกหนักลูกโรงแรมเติมมาต่อเนื่องครับปอนสิทธิ์มนชัยไรแลนด์หัวแข้งขาพับนอกมาเช็คเทด้วยครับเอาละครับปอนหันมายิงลำตัวไรแลนด์ก็ไม่กลัวครับหาจังหวะเราโตเราบวกลูกนี้ต้องหันหลังให้แล้วครับโดนอาวุธเข้าไปนะครับถีบด้วยซ้ายครับไรแลนด์บอลจิ้มลำตัวแม่โดนลำตัวมีจักกะจี้ครับนะครับบอลทุบเข้ามาอีกครั้งเห็นเลยครับค้ำไว้ล้วงเข้ามาอีกทีตบด้วยฮุกซ้ายไรแลนด์จิ้มแรกเลยครับนี่ครับตัดสินใจแรกเลยนะครับทางด้านไรแลนด์นี่นะครับไม่มีอะไรจะเสียของไรแลนด์โดนลำตัวไปทำท่าจะตัวยุบครับเอาละครับแต่ยังมีหมัดบวกหนึ่งสองขึ้นมานะครับจังหวะต้องแลกแบบนี้ครับวัดดวงครับนี่ครับเปิดหน้าแรกเหมือนกันครับธนาปอนโอ้มั่นอกมั่นใจอะไรเบอร์นี้ครับอ้าวเดี๋ยวก็รู้ครับรับไปเยอะๆปอนก็ปอนนะครับพลาดได้เหมือนกันเอาละครับแม่กระชากหักทิ้งครับจังหวะนี้คาราวะเลยครับเอาโดนสอกเติมเข้ามาจิ้มด้วยหมัดขวาแม่มีอาการเชื่องช้ามีอาการซึมเหมือนกันครับธนาปอนนี่แหละครับหมัดครับไม่เห็นนุ่นครับโดนเข้าไปนี่อาการออกทันทีเหมือนกันไรแลนด์เล่งตีขึ้นมาครับจังหวะได้ใจของไรแลนด์บอลว่ายังไงครับมั่นใจเกินเหตุไม่ใช่ผลดีแน่นอนนี่ครับกำปั้นเข้ามาตอนนี้ความเชื่องช้ามาเยือนปอนบ้างเลยครับหมดยกที่2ครับผ่านไปแล้ว2ยกครับต้องบอกว่าเป็น2ยกแห่งความบันครับเรียกว่ายิ่งมากยกก็ยิ่งทวีความดุเดือดขึ้นมาเรื่อยๆนี่นะครับแม่คุ้มค่ากับการรอครับและการแม็กมวยไทยครับโอ้ท่านผู้ชมครับในช่วงปลายยกมีอาการเสื่องซึมให้เห็นเหมือนกันครับปอนดูครับพยายามจะต่อยก่อนเลยครับแม่จากเดิมที่มีเข่าครับกลับมาคิดจะแลกหมัดกับไรแลนด์ครับนี่ครับโดนมาก่อนครับถึงกับหมุนเลยครับแต่นี่ครับเปิดหน้าเปิดตาครับก็โดนซัดสิครับแบบนี้เอาละครับทุกผู้ชมครับเหลือเวลาอีก3นาที3นาทีสุดท้ายสำคัญครับนี่ครับมาชมกันเลยครับเปิดฉากมาไรแลนด์ตัดสินใจเข้าวงในเสียบเข้าไปก่อนเสียบขวาแล้วถีบซ้ายมาครับเล่นเกมขึ้นมาครับไรแลนด์วิ่งปอนแทงสวนเลยครับอะไรครับเสียบด้วยซ้ายไรแลนด์พยายามจะไล่แขนโดนปอนขวางหน้ากรรมการต้องเบรกแยกออกมาก่อนครับมาว่ากันใหม่ครับปอนเดินต่อโดนนุ่นทีมากกระเด็นกระดอนเหมือนกันก็ทางด้านปอนไม่ดีนะครับตอนนี้โดนไปเยอะเหมือนกันนี่นะครับไล่จี้เลยครับปอนรัดเด้งตีไรแลนด์ตอนนี้เนี่ยคึกคักเป็นพิเศษครับนี่แหละครับยังไม่แน่ไม่นอนครับโอกาสยังเปิดทั้งสองฝ่ายแล้วครับไรแลนด์มารออยู่กลางเวทีปอนเดินเข้าหาไรแลนด์บวกด้วยหมัดขวามาแล้วครับหมัดของไรแลนด์แม่เป็นทางด้านปอนที่เสียบซ้ายคืนมาเหมือนกันนะครับกระทุ้งด้วยซ้ายครับทางด้านปอนหลุดมาตีด้วยขวาเอาโดนท้องไม่ดีเลยครับโอ้โดนหน้าไม่ว่าแต่โดนท้องไม่ได้ครับจังหวะบวกกันพอดีครับจังหวะทวินแอคชั่นกับสองแรงบวกโอ้โหร่วงเลยครับแม่กำลังจะติดปีกครับท่านผู้ชมครับแต่ไปพลาดโดนเข่าเข้าไปครับท้องทะลุเลยครับโอ้จุกเสียดแน่นครับนี่นะครับที่ภาษาที่บ้านเรียกว่าไส้แตกครับคุณดิจิงครับโอ้เกมกำลังคู่ขี้ใกล้เคียงเกมนั้นควบติดกันมาและทำได้ดีแล้วนะครับด้านไรแลนด์ซิฟครับจากฝรั่งเศสแต่ว่าปอนเปลี่ยนแผนใหม่ครับคิดจะไปแลกหมัดนั้นเริ่มชักจะไม่ดีดูครับถอดตีด้วยขวาช็อตเลยครับแล้วเติมมาอีกทีโอ้โหดาบที่2นั้นน่าจะโดนบริเวณใบหน้าเลยครับดาบแรกจุกครับดาบที่2กดมาแทงเข้าหน้าเลยครับโอ้นี่ครับอีกมุมชัดๆครับดอกนี้ปังเข้าไปซอกคอครับโอ้โหดาบที่2นั้นซึมครับเอาละครับทุกผู้ชมครับตอนนี้เราไปบนเวทีก่อนครับ
Alright, ladies and gentlemen, before we announce the winner, let's check out the bonus round. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max Muay Thai Facebook page. Alright, ladies and gentlemen, we have a winner by words of technical knockout red corner. Bon Sit Mon Chai. Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. Next fight, Thailand versus.